สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่างออมสินเซียนะคะวันนี้ออมก็จะมาพาทุกคนไปทำภารกิจในเกมฝึกการเป็นโจรที่ดีนะคะซึ่งเกมนี้ก็คือแบบห้ามลอกเลียนแบบในชีวิตจริงนะคะเราก็แบบเล่นแบบเพลินๆได้เป็นการเหมือนแบบรู้ไตของโจรนะคะว่าแบบไปทางไหนทางไหนเราจะได้ระวังตัวได้นะคะออมก็ไม่ได้เล่นนานมากวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะออมก็จะมาเล่นค่ะตอนนี้นะคะออมได้รับภารกิจค่ะซึ่งภารกิจในวันนี้นะคะก็คือการที่เราจะมาขโมยเครื่องเพชรที่บ้านกรีนหมู่บ้านกรีนวิว107นะคะซึ่งตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าเขาอยู่บ้านหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันไม่ขึ้นในแผนที่ก่อนอื่นคือนี่ช่วงเวลานะคะไม่ใช่107ตอนนี้เราไม่ทราบนะคะตอนนี้เราน่าจะต้องกลับไปที่รถนะคะเพื่อไปเอากุญแจลืมหยิบกุญแจมาคือไม่ได้เล่นมาสักพักเลยนะคะก็ถือโอกาสนี้มาเล่นนะคะอย่างง่ายอัตโนมัติโอเคแฉลงน่าจะพอนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตรงไหนอุ๊ยติดทุกคนคือตอนนี้ออมไม่รู้นะคะกิจวัตรของบ้านหลังนี้มีทางเข้าทางอื่นไหมเดี๋ยวออมจะลองดูนะคะว่ามีทางเข้าไหมไม่มั่นใจว่ามีทางไหนที่เราไปได้ตรงนี้เป็นรูวิเนาะจะมีนี้มีทุกคนเราปีนได้นะคะเฮ้ยเข้ามาแล้วตอนนี้ช่วงเช้านะคะ10 โมงแล้วอุ๊ยมันเห็นใครแบบไม่มีอุ๊ยเรามีที่สะดอกกุญแจอุ๊ยได้ด้วยเปิดอย่างช้าๆอุ๊ยเหมือนจะไม่มีคนนะคะก่อนอื่นเราขอขโมยน่าจะเขาน่าจะไม่อยู่ขึ้นไปเอาก่อนนะคะไปแล้วทุกคนอยู่ในความเงียบอยู่ไหนอยู่ห้องนั้นอยู่ไหนโอ้โหวางแบบนี้เลยเหรอเครื่องเพชรอุ้ยเหมือนเขาจะมาเลยนะคะเราต้องหยิบอะไรได้หยิบไปก่อนแต่ตรงนี้เราหลบได้นะแบบซ่อนได้แต่ว่าเราเปิดประตูหลังบ้านไว้อะทุกคนวิยากถือว่าจอทีวียากทุกคนเขาอยู่ไหนกันนะมาหรือยังมีอะไรให้ขโมยไหมในนี้เดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะคะยังไม่มีวี่แววว่าจะมีคนมาเขาอยู่ในสวนหลังบ้านอีกคนนึงไม่อยู่นะคะเอาแล้วเขาไม่สังเกตหรอคะว่าประตูบ้านเปิดอยู่หรือว่าเขาอาจจะคิดว่าแบบเขาลืมปิดก็เป็นได้นะคะเปิดได้ไหมไม่ได้เราต้องค่อยๆนะคะเพราะว่าคนที่อุ๊ยอะไรอะคนที่สองยังไม่มาเฮ้ย
ทุกคนปิดไปอุ๊ยเขาน่าจะไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าเขาอยู่นอกบ้านเครื่องซักผ้าเขาทำสวนอยู่ถ้าเราออกทางประตูได้ไหมเนี่ยเปิดไว้ก่อนนะแกนเดี๋ยวดูว่ามีอะไรน่าขโมยบ้างในนี้มีไหมเนื้อดูไปแล้วความจำสั้นนะคะอันนี้มีทีวีอ่ะทุกคนโอ้ยแล้วทำไงจะเอาไปได้อ่ะเดี๋ยวลองแบบโยนไปตรงนี้ก่อนเขายังอยู่ในสวนหลังบ้านอยู่เลยได้ได้เดี๋ยวเราไปขอดูตรวจตาก่อนนะคะว่ามีอะไรน่าขโมยเขาได้ยินแล้วซ่อนมีซ่อนแต่จริงๆอ่ะเขาน่าจะเห็นนะเนี่ยเราไปดีกว่าปิดประตูกดค้าโอเคปิดทีละด้านน่าจะประมาณนี้นะคะออมว่าไปดีกว่าน่าจะไม่มีอะไรให้เราขโมยแล้วเราจะออกยังไงทีนี้นอกจากประตูก็ปิดวางเขาอยู่สวนหลังบ้านแต่เราปีนออกได้นะเนี่ยแต่เขายังอยู่สวนหลังบ้านอยู่แล้วทุกคนยังไงดีนะเราซ่อนตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวอ้อมจะซ่อนตรงนี้นะทุกคนเฮ้ยนี่เข้าไปแล้วมันอยู่สวนหลังบ้านอยู่เฮ้ยอุ้ยซ่อนตรงนี้ไม่น่ามิดน่าจะต้องอุ้ยผู้ชายมาอุ้ยเขาไปชั้นบนจังหวะนี้แหละทุกคนเขาอยู่ชั้นบนอุ้ยตรงนี้ไม่มีหน้าต่างจังหวะนี้แหละวิ่งเร็วๆได้ไหมอุ้ยเขาได้ยินอะไรไม่รู้โยนไปโยนโอ้ยไม่ได้โยนไม่ได้เราต้องทิ้งมันไปนะคะทุกคนต่อไปภารกิจโอ้เดี๋ยวเราทำภารกิจนี้ให้เสร็จก่อนนะคะก็คือขโมยเครื่องเพชรตอนนี้คือขโมยเครื่องเพชรสำเร็จแล้วอ้าวเราจอดรถไว้ไหนฝั่งนู้นเราขโมยโทรทัศน์ไม่สำเร็จนะคะเพราะว่ายากอยู่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่านี้ก็พอแล้วเราก็จะไปเครื่องเพชรไม่มั่นใจว่าเอาไปทำอะไรได้นะคะมาเขาก็กลับบ้านนอนแล้วนะคะตอนนี้เวลา16 โมงเย็นน่าจะเลิกงานไปเราก็สตาร์ทรถไปเลยจ้าอุ้ยได้ใบขับขี่มายังไงเนี่ยไปแล้วเราไปแล้วเราจะไปแล้วค่ะทุกคนอุ้ยขับรถไม่ตรงเลนอีกไปแล้ว
เฮ้ยเอื้อเอื้อโอ้ยเจ็บเฮ้ยเฮ้ยนี่ไปโรงรับจำนำดีกว่าค่ะไปดูว่าแบบเราจะขายอะไรได้บ้างนะคะานนะคะตอนนี้อมทำภารกิจผ่านไปได้ด้วยดีเลเวลอัพด้วยที่สำคัญสุดยอดโอเคก็วินนี่โทรมาจากที่ไม่ได้รับสายวินนี่มาสักพักแล้วนะคะเดี๋ยวอมจะมาดูว่าวินนี่เนี่ยเขามีอะไรหรือเปล่าโอเคจำไว้ต้องแยกชิ้นส่วนเครื่องเพชรก่อนเอาไปขายเครื่องเพชรอยู่ที่โต๊ะทำงานต้องแยกชิ้นส่วนด้วยแต่เราไหนๆเราก็มาแล้วนะคะเราขอขายที่เราจะขายได้ก่อนนะคะอุ้ยอันนี้คือโทรศัพท์ยูโฟนโอ้โหอันนี้ยังขายไม่ได้นะต้องแยกก่อนงอซึ่งเราเตอร์ก็ขายโทรศัพท์โนเกียวิทยุโอเคค่ะโอ้ของเยอะนี่นี่อ่ะตำรวจจะมาตรวจสอบไหมเนี่ยทำไมของร้านนี้เยอะจังเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวออมจะกลับบ้านกันนะคะเพื่อไปแยกชิ้นส่วนของเครื่องเพชรนี่คือบ้านของออมนะคะมาถึงแล้วตัวเครื่องเพชรแต่เราต้องอัพเลเวลสกิลเครื่องเพชรต้องทำยังไงแล้วก็มีแล้วนี่นะหรือตรงไหนอ๋อเราต้องไปหาอุปกรณ์เหรอเดี๋ยวนะคะมือใหม่หัดพ่นมาค่ะอุปกรณ์นี่ไง2,600มีตังค์5,000เออซื้อน่าจะต้องซื้อนะคะเพราะว่าเลือกไม่ได้ไหนไปดูซิว่าเราจะทำอะไรกับเครื่องเพชรได้นะคะทุกคนนี่อันนี้ก็คือเลือกอ่ะเฮ้ยหมุนโอเคดูวิธีการทำนะคะอ้าวชิ้นส่วนเครื่องเพชรได้แล้วกดค้างนะคะเหมาะได้แล้วเหมาะงัดง่ายๆแบบนี้เลยขโมยว่ายากแล้วต้องมางัดอีกนะคะชมความสวยงามของเครื่องเพชรนี่เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะทุกคนต่อไปฝึกปลดล็อกตู้เซฟเฮ้ยเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะคะคืออะไรอู้ภารกิจต่อไปก็คือฝึกปลดล็อกตู้เซฟนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวออมจะไปโรงรับจำนำก่อนนะคะไม่รู้ว่า
โรงรับจำนำจะยังต้อนรับเราอยู่ไหมน่าจะต้อนรับนะคะเพราะว่าเขาได้เงินค่ะเขาได้สินค้าเราก็ได้เงินนะค Welcome. ะเขาก็ไปขายต่อ800คุ้มไหมเนี่ยโอเค800แต่เครื่องไม่มั่นใจว่าที่เจียจะยังไงไม่เป็นไรค่ะกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าค่ำแล้วก็ทุกคนภารกิจต่อไปใน EP หน้าก็จะเป็นการฝึกปลดล็อกตู้เซฟนะคะเดี๋ยวออมจะพามาแบบคร่าวๆก่อนนะคะนี่ปลดล็อกตู้เซฟ2,500แล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะคะในการใช้เจ้าสิ่งนี้ในการปลดล็อกตู้เซฟค่ะสำหรับคลิปนี้ออมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปดูภารกิจหน้านะคะเมื่อเราปลดล็อกตู้เซฟเสร็จแล้วเราจะมีภารกิจอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ออมด้วยนะคะในการเล่นเกมนี้ออมอยากเล่นเกมนี้ให้จบนะคะไม่รู้ว่ามันจะไปถึงตรงไหนนะคะก็เป็นกำลังใจให้ออมด้วยค่ะเย้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ